อาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้น้ำมันเบนซินเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันส่วนความเป็นไปได้ที่จะลดภาษีน้ำมันเบนซินหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงพลังงานซึ่งจะพิจารณาภาพรวมทั้งหมดโดยจะนำระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกและการคาดการราคาน้ำมันมาเป็นปัจจัยพิจารณาว่าระดับราคาน้ำมันควรอยู่ที่เท่าไหร่และจะให้การช่วยเหลือผ่านมาตรการใดบ้างรวมถึงระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือซึ่งต้องสรุปผลในมาตรการเร็วๆนี้ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติทั้งนี้เบื้องต้นรัฐบาลยังคงให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30 บาทต่อลิตรและได้ขยายกรอบวงเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม30,000 ล้านบาทเป็น40,000 ล้านบาทซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่9 มีนาคมนี้และคาดการว่ารัฐบาลจะแถลงความคืบหน้าต่อมาตรการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมออกมาในวันเดียวกัน